ลงกันสักช่วงแล้วกันนะครับผมก็เราก็จะจัดบทเพลงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในรอบแต่ละรอบนี่ก็จะประมาณ4บทเพลงแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามีนักร้องนำก็เดินทางมาเยอะก็ค่อนข้างที่จะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าเราวงเฟรบรีเราจะจัดแบบไหนแบบไหนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ทยอยลงสักช่วงแล้วกันเดี๋ยวให้น้องนักร้องนำในนั่งพักแล้วกันนะครับผมก็ชื่นชอบบทเพลงอะไรก็เขียนขอเข้ามาได้แล้วกันนะครับผมแต่ช่วงแรกๆนี้พวกเราก็จะต้องเอาใจกับท่านที่ชื่นชอบในบทเพลงย้อนยุคแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตามบทเพลงนี้ของเราอยู่แล้วครับผมท่านที่เดินทางเข้ามาใหม่นะครับมีเก้าอี้นะครับผมจำหน่ายอยู่ทางด้านโน้นนะครับถือว่าให้เช่านะครับใช่ครับผมตัวละ10บาทเท่านั้นนะพี่ตังถูกมากเลยนะก็เดินไปทางนี้เลยนะครับผ่านอันนี้น่าจะเป็นศาลาใช่มั้ยใช่ครับผมนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับอยู่ลงทุนนะครับใช่อยู่ทางด้านหน้าลงทุนแล้วกันลงทุนครับนะครับตัวละ10บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับผมสำหรับในงานในค่ำคืนนี้นะครับก็จัดอยู่ในสถานที่ของทางวัดครับผมครับก็ห้ามทุกท่านนะครับดื่มสุรานั่นเองนะครับไม่ได้เลยใช่ครับผมถือว่างดแล้วกันนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับงดก่อนแล้วกันใช่ครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าเราไม่ได้ห้ามทุกท่านร่วมสนุกนะครับครับใช่ครับผมต้องบอกว่าไม่เมาก็เต้นได้นะคุณพี่ใช่เลยถือว่าออกกำลังกายไปด้วยเมาดิบๆกันไปนะกินนมแล้วก็เมาก็เมื่อกี้ก็ขอบคุณเครื่องดื่มด้วยละกันนะครับผมกับปั๊บเปิดด้วยละกันนะครับผมที่ซื้อเครื่องดื่มให้พวกเราละกันนะครับผมแล้วก็เจ้าภาพด้วยใช่ครับผมที่เอามาให้เมื่อตอนก่อนเราจะเล่นและทำการแสดงละกันนะครับผมขอบคุณด้วยละกันนะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าห้ามใช่ไหมคืนนี้ห้ามบุหรี่กับสุราใช่ไหมในวัดครับผมห้ามสุรานะครับผมแต่บุหรี่ก็สูบได้แต่ห้ามขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วกันนะครับผมอาจจะไปโดนแขนน้องนางรำได้นะครับสวยๆไม่ได้เลยใช่ครับผมแต่ล่าสุดสวยกันฉิบล่าสุดหัวหน้าเราซัดไป2กลมแล้วเมื่อกี้นี้ทีแรกก็ไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินอยู่ข้างหลังที่วัดประกาศเท่านั้นแหละกระโดดหมดเลยไม่มีแล้วรีบๆนั้นต้องบอกว่าปอดสุราครับเพราะหัวหน้าเราซัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอบนี้จะต่อแล้วกันครับผมจัดกันต่อแล้วกันครับผมยังอยู่ในบรรยากาศของงานเพลงย้อนยุคอีกสักช่วงแล้วกันในช่วงนี้ตั้งต้นรอบนี้ในจังหวะตะลุงแล้วกันครับผมงานเพลงที่ชื่อว่าเมียตีตีเมียครับผมI'm not afraid to die.
Thank you.